เทศบาลนครหาดใหญ่ของเรานะครับเกิดเหตุน้ำท่วมครั้งล่าสุดก็ในปี2553ครับความเสียหายในครั้งนั้นนะครับเป็นบริเวณกว้างนะครับทั่วเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ถือว่าเสียหายมากเทศบาลนครหาดใหญ่ของเราก็ได้เข้าไปช่วยเหลือในขั้นต้นนะครับก็เป็นการแจกข้าวกล่องถุงยางชีพแล้วก็ยารักษาโรคนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่อยู่ที่บ้านนะครับเราก็จัดทีมแพทย์นะครับเข้าไปให้การปฐมพยาบาลนะครับโดยนำเรือพาทีมแพทย์เข้าไปนะครับทีมปฐมพยาบาลเข้าไปเพื่อปฐมพยาบาลขั้นต้นแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุที่สุดนะครับครับพอเริ่มเข้าช่วงหน้าฝนนะครับทางเทศบาลและฝ่ายป้องกันของเรานะครับจะได้เตรียมบุคลากรอุปกรณ์แล้วก็แผนฝึกซ้อมในการเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับอุปกรณ์เครื่องมือนะครับช่วงที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือนะในเมื่อระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะครับเราก็จะมีเรือต้องแบนนะครับบรรทุกได้ประมาณ15คนนะมีอยู่5ลำเรือต้องแบนกรอบยางบรรทุกได้15คน5ลำแล้วก็เรือต้องแบนกรอบยางทุกได้บรรทุกได้ประมาณ8คน3ลำแล้วก็เจ็ตสกีนะครับมีอยู่4ลำครับมีการเตรียมการนะครับเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเทศบาลนครหาดใหญ่ขึ้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่เพื่อเป็นศูนย์กลางในการอำนวยการบัญชาการขณะก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุจากนั้นเราก็จะมีการฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่โดยใช้คลองอู่ตะเภาเป็นพื้นที่สถานการณ์สมมุติขึ้นแต่ละเขตเช่นการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุขาหักปวดท้องใกล้คลอดหรือผู้ป่วยติดเตียงต่างๆนะครับแล้วนำมาที่ศูนย์ที่กองปฐมพยาบาลนะครับเพื่อเป็นการปฐมพยาบาลขั้นต้นแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ให้เร็วที่สุดถ้าเกิดเราอยู่ในบ้านนะครับข้อที่พึงปฏิบัตินะครับก็คือ1วาล์วแก๊สต้องปิดให้สนิทนะครับคัทเอาท์ไฟฟ้านะครับต้องปิดไฟฟ้านะครับเนื่องจากว่ากระแสน้ำเนี่ยขึ้นมาอาจจะทำให้ได้รับอันตรายได้จากนั้นก็ให้ระวังเรื่องสัตว์นะครับสัตว์มีพิษที่จะเข้ามาในบ้านเช่นพวกตะขาบแมลงป่องงูพวกนี้นะครับก็ให้ควรระวังไว้แล้วก็เดินในบ้านเนี่ยให้ระมัดระวังเพราะว่าของที่อยู่ในบ้านมันอาจจะไม่อยู่กับที่แล้วอาจจะขวดอาจจะแก้วมาแตกนะครับถ้าเราไม่ระวังเนี่ยอาจจะได้รับบาดเจ็บขึ้นขณะที่เราอยู่ในบ้านนะครับหรือช่องทางก็คือการปิดพวกท่อน้ำทิ้งอย่าให้น้ำที่อยู่ข้างนอกมันเข้ามาในบ้านและสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการช่วยเหลือตัวเองนะครับในขั้นต้นก็คือ1การเตรียมอาหารนะครับอาหารอย่างน้อย3วันสิ่งที่อำนวยความสะดวกตรองระวางเช่นไฟฉายเทียนไฟเช็คนะครับยารักษาโรคหรือว่ายาใส่แผลเกลือแร่พวกนี้นะครับส่วนคนที่มีโรคประจำตัวนะครับอันนี้สำคัญเลยเพราะว่าต้องกินยาประจำนะครับเพราะฉะนั้นยาเนี่ยต้องเก็บไว้ให้ปลอดภัยที่สุดนะครับให้ปลอดภัยที่สุดหลังจากนั้นถ้าเราอยู่ข้างนอกนะครับก็ไม่ควรไปเดินสำรวจเส้นทางน้ำเยอะไม่เยอะบริเวณถนนนะครับเพราะว่าบางครั้งพอเราไปนะน้ำปริมาณน้ำไม่สูงแต่เมื่อเรากลับมาเนี่ยปริมาณน้ำมันสูงแล้วก็น้ำเชี่ยวนะครับอาจได้รับอันตรายอีกอย่างหนึ่งนะครับรถที่ขับอยู่นะครับถ้าเกิดว่าปริมาณน้ำมันสูงให้หาที่จอดที่ปลอดภัยนะครับอย่าฝืนไปเพราะว่าบางครั้งเป็นที่น้ำลึกปริมาณน้ำสูงมากนะครับก็ทำให้ได้รับอันตรายอาจจะถึงชีวิตได้
การติดตามข่าวสารของเทศบาลนครหาดใหญ่นะครับก็มีทางเว็บไซต์ของเทศบาลหาดใหญ่ซิตี้คลายเมดแล้วก็ทาง Facebook ของเทศบาลสายด่วน 200,000 แล้วก็สถานีวิทยุ FM 96.0 เมกะเอิร์ธถ้าเราไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้ที่จะติดตามได้นะครับก็ให้ติดตามทางธงสีประจำที่เราติดไว้ประจำจุดต่างๆนะครับธงสีเขียวนะครับธงสีเขียวก็เหตุการณ์ปกติถ้าธงสีเหลืองแสดงว่าน้ำในคลองนะครับเหลือไม่เกิน1เมตร50ที่จะล้นตลิ่งนะครับถ้าเป็นธงแดงแสดงว่าสถานการณ์น้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นอาจจะ6ถึง30ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยอาจจะเกิดน้ำท่วมนะครับแต่ถ้าเป็นแดงธงแดงแล้วก็มีไซเรนด้วยนะครับแสดงว่าเข้าภาวะวิกฤตนะครับน้ำอาจจะท่วมภายใน3ถึง6ชั่วโมงข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นท่านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับก็ขอให้อพยพหรือเคลื่อนย้ายขึ้นอุปกรณ์ต่างๆนะขึ้นไปอยู่ในที่สูงนะครับขึ้นไปอยู่ในที่สูงในที่ปลอดภัย